วันนี้หนึ่งสิงหาจะมีการประชุมคณะกรรมการที่มีชื่อย่อๆว่ากพคตรย่อจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข่าราชการตำรวจจะเป็นนัดชิชาตาบิ๊กโจ๊กค่ะวันนี้แหละจะได้รู้กันสั่งบิ๊กตายที่สั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อนเป็นคำสั่งที่ถูกต้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่วันนี้จะรู้กันถ้า มติออกมาบอกว่ามิชอบด้วยกฎหมายนั่นแปลว่าไม่ถูกต้องแปลว่าบิ๊กโจ๊กได้คืนตําแหน่งได้คืนกลับสู่ตําแหน่งรองพบตรและเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้พบตรคนต่อไปได้ด้วยได้เลยได้เลยมีได้มีเสียสูงนะแต่ถ้ามติออกมายืนยันว่ายืนยันว่าคําสั่งบิ๊กไตรถูกต้องอ้าวนั่นแปลว่าบิ๊กโจ๊กก็ยังมีช่องต่อสู้อีกหนึ่งช่องค่ะ ไปฟ้องต่อศาลปกครองโอ้ก็อีกยาวสิก็อีกยาวเออถ้าอีกยาวนั่นหมายความว่าตำแหน่งหมายความว่า <Can 't S 2> โอกาส <date. S 2> ที่จะออได้รับการเลือกเป็นพบตรในครั้งนี้มันก็ยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งหรือว่าจบแต่เว้นแต่แพ้ในชั้นกระพอตรอ บิ๊กโจ๊กไปฟ้องศาลปกคอรองแล้วขอให้สารปกรคอรองมีคําสั่ง,ง,งค,คุ้มครองโชว์ข่าวนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องไปลุ้นผลตอนนั้นอีกทีกับเขาเนี่ยกลับมาตรงนี้ดีกว่าเฉพาะหน้าตรงนี้วันนี้กพอพกตรตทันทีที่ที่นัดประชุมหนึ่งสิงหาซึ่งชื่อกันว่าเป็นนัดชี้ชะตาบิ๊กโจ๊กม,มันก็เกิดการถอดรหัสในในเวทวงตำรวจเขาถอดรหัส สามหนึ่งหนึ่งมีเลขละทําไมจึงหยิบฉฉยเอาตัวเลขสามหนึ่งหนึ่งมาถอดรหัสมาดูกันเพื่อที่จะส่องชะตาะส่องชีวิตสุดท้ายของิ๊กโจค่ะนะต้องเอาเพจขึ้นจอเลยไปดูแล้วกันที่มาของสามหนึ่งหนึ่งของพี่ดนัยก็มาจากตรงนี้แหลคะค่ะบนจอค่ะคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะคณะกรรมาการกพพพอรพคตรเนี่ยจะประกอบด้วยเจ็ดคนด้วยกันค่ะประกอบด้วยเจ็ดคนด้วยกัน ในเจคนแบ่งเป็น3มก้อนค่ะดูบนจอนะก้อนที่หนึ่ซ้ายมือ3ก้อนที่สองตรงกลาง1คนก้อนก้อนท้ายก็อีก3ามก็ก็ก็กก็เป็นสองาค่ะทำไมเราจึงแบ่ง3มแบ่งหนึ่งแบ่งสอธิบายกันอย่างนี้เริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนก้อนนี้3ามคนเป็นกรรมการกปคตร ที่ไม่ใช่อดีตตำรวจค่ะเป็นพลเรือนอืแล้วคราวนี้ไปดูก้อนสุดท้ายก้อนที่3ขวามือสุด3คนนั้นเป็นกรรมการกปรปคอรตอรอที่มาจากอดีตตำรวจตำรวจล้วนๆอืมทำไมจึงแบ่งอย่างนี้ต้องเข้าใจนะในในแวดวงตำรวจบุญคุณความแค้นมันเยอะโจทกจำเลยมันก็เยอะอ บุญคุณใครความแค้นใครใครโจทย์ใครจำเิญใครจำเลยมันเยอะแย,ยะไปหมดมันควายกันไปหมดมันตะลุมบอลกันไปหมดดังนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยในการพาิจรหัสจึงแยกตำรวจกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ตำรวจก็กลุ่มหนึ่งก็แยกเป็น3กับ3แต่กปคออตรมันมีเจใช่ไหมล่ะมี7ค่ะทำไมเราแยกเอาอาดีตตำรวจที่ชื่อพลตำรวจเอกวิชียนพศโพสีอดีตพบตรมาอยู่ตรง,<ย>งกลางหน <1 S 1> <1 S 2> ึ่งเดียวต่างหากตรงกลางหนึ่งเดียวแปลว่าคำอธิบายก็คือ ด้วยความที่บิ๊กน้อยพลตบดเอกวิชินพิโพสีกับบิ๊กโจ๊กเขาเป็นโจทย์เป็นจำเลยเขาเป็นคู่ความขัดแย้งมาก่อนอ่าคัคาด,ดังนั้นดังนั้นโดยมารยาทและโดยระเบียบบิ๊กน้อย no พลตะบดเอกวิชินพิศโพสีจึงถอนตัวจากการร่วมพิจารณากรณีของโจ๊กอื มันก็กลายเป็นเหลือ6แต่ใน6มันแบ่งเป็น3ไงใช่ค่ะมันจึงกลายเป็น3 1 3หนึ่งสามไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ร่วมพิจารณาไม่ร่วมพิจารณาเขาไม่ได้โหวตอยู่แล้วงสินกฑ์ที่3ซ้ายมือสุดและ3ขวามือสุด่ะ3ที่ไม่ได้มาจากตํารวจและอีก3ที่มาจากตํารวจนั่นแหละที่นี้ในแวดวงเขาก็ทํานายไทยทักือกระทึกคึกโคมเขาบอกว่าถ้า3กับ3มมันยันกันล่ะ มันเท่ากันอะพูดง่ายๆแล้วจะยังไงแล้วใครจะตัดสินชี้ขาดใช่ไหมันจะอย่างไรถ้าออกมาแบบนี้จะหาทางออกกันอย่างไรค่ะปรากฏว่าคุณทวชัยไทยเขียวอ๋อประทานโทษเอากันตรงนี้ก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนสามสที่ไม่ได้มาจากตำรวจประกอบด้วยใครครับค่ะท่านแรกนะคะเป็นอดีตประธาน แผนคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดนะคะคุณสมัชัยวิสาลาพรค่ะคนที่สองคคนที่สองคุณธวัชชัยไทยเขียวอดีตรองปรัดกระทรวงยุติธรรมค่ะคนที่สามคุณวัญชาสันติคุณชรเป็นอายการอาวุโสเข้าใจว่าอดีตนั้นเป็นรองอายการสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะอดีตเป็นรองอายการสูงสุดแต่เมื่ออายุครบ65บต้องพ้นจากตาแหน่งบริหารก็ขึ้นเป็นอายการอาวยโสไปเป็นอายการอาวุโสอันนี้ก็คือ3 3แรกที่ไม่ได้มาจากตํารวจทีนี้ ไปดู3ขวามือสุดบนจอคนแรกคนแรกค่ะพลตารวจเอกอํานาจอันอัดงามค่ะเป็นอดีตที่ปรึกษาสบสิบคนที่เทิบเท่ารองพบตรนะใช่ค่ะที่ปรึกษาสบสิบค่ะคนที่2พลตวโทอาจีนโชติวง์อดีตผู้ช่วยพบตรครับค่ะคนที่3ามพลวโทปัญญาเอ่งชวนอดีตผู้บัญชาการกมคอค่ะกองกฎหมายใช่ไหมกฎหมายและคดีใช่ค่ะกองกฎหมายเป็นผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีค่ะโอเค ที่เราพูดกันดังนี้ที่เขาวิเคราะห์กันดังนี้ที่เขาแยกกลุ่มกันดังนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านอำนาจท่านอาจินท่านปัญญาท่านจะมีอะไรกับบิ๊กโจ๊กท่านจะมีอะไรกับบิ๊กตายนะไม่ใช่นะไอ้ตรงนี้มันเป็นการวิเคราะห์ตามหน้าไพ่าจากกองข้อมูลที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า,ามาเอิญมาเอิญไอ้สามขวามือสุดเนี่ย อดีตตำรวจไอ้สามซ้ายมือสุดไม่ใช่อดีตตำรวจไม่ใช่ตำรวจและก็อย่างที่รู้กันว่าในสังคมตำรวจบุญคุณความแค้นเยอะโจจาเลยเยอะย้ำนะย้วยกันมากมายแก่กองทีเดียวคอยไปคอยมาด้วยเชิงของการวิเคราะห์แยกกองดีกว่าค่ะถ้าในกรณีสามกับสามมันยันกันแล้วจะทําอย่างไรมันมาเสมออ่ะถูกไหมทําอย่างไรล่ะทําอย่างไรล่ะทาอย่างไรล่ะคุณทษชัยไทยเขียวหนึ่งในหนึ่งในกรรมการกปคตรก็หยิบเอา ประเด็นตรงนี้มาอธิบายความค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับมวลชนที่ติดตามข่าวนี้ใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องปวดหัวได้โพสต์ใน Facebook เรายกมาแค่สองข้อความเป็นไฮไลท์ก็แล้วกันใช่ค่ะเป็นไฮไลท์นะเราจะเอาไฮไลท์ที่หนึ่งใน Facebook ของคุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่ล้อมกรอบโฟกัสไปที่ล้อมกรอบตรงนี้เลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนักวิเคราะหา์ะหลายท่านมีจินตนาการก็พคอ,อตรอว่า หลังจากกรรมการท่านหนึ่งคือท่านพลตำรวจเอกวิเชียนพุทโพสีขอถอนตัวงดกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ34ของกฎกพคตรเลยทำให้กพคตรที่นั่งพิจารณาเหลือ6ท่านก็จะเหลือเป็นอดีตตำรวจ3ท่านและบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจ3ท่านดังนั้นถ้าเสียงออกมาเท่ากันจะทำอย่างไรเสมือนกำลังแยกน้ำมันออกไปจากน้ำเปรียบเขาเปรียบเปยอะเปรียบได้เห็นภาพพจน์เลยนะค่ะอื เมื่อประชาเสร็จคุณธวัชชัยก็วิสัชนาเรียบร้อยในในคลาวเดียวกันใน Facebook ของตัวเองไปดูสิครับว่าวิสัชนาอย่างไรค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่ล้อมกรอบค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีคําถามจํานวนมากนะคะว่าถ้าเสียงเท่ากันจะทําอย่างไรก็ถือโอากาสเผยแพร่ความรู้กรณีดังกล่าวไปเสียด้วยว่านี่เลยนี่เลยเอาเลยไฮยไลท์จะอยู่ตรงนี้ตามระเบียบกอพคตรว่าด้วยการประชุมของกอพคตรพศ2อ6 7รอ ข้อ16วัสองกรรมการกพคตรคนหนึ่งให้มี1เสียงในการลงคะแนนและห้ามมิให้งดออกเสียงอ่าชัดถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและในกรณีที่มีความเห็นแยง้งให้ทำความเห็นแย้งไว้ก็ได้เว้นแต่เป็นการลงมติโดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539มาตรา82วรรค2โอเคอสรุปนะในกรณีที่บิ๊กน้อยถอนตัวจากการพิจารณาก็จะเหลือ6ือ6แบ่งเป็น2ก้อน3กับ3มักเอิญมาเอิญเกิดสถานการณ์3ต่อ3ยันกัน3ต่อ3ทางออกคืออะไรชัดเลยคุณทษชัยไทยเขียวก็ ยกกฎบัตรกฎหมายมาอธิบายความไม่ยากใช่ค่ะมันจบได้มันจบได้ประธานในที่ประชุมสามารถใช้สิทธิ์ดับเบิลโหวตก็เป็นคนโหวตชี้ขาดใช่โหวตสองครั้งโหวตครั้งแรกมาเท่ากันเพราะนั้นสุดท้ายก็ใหประธานโหวตคนเดียวดับเบิลโหวตใช่ดับเบิลโหวตครั้งไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นแหละถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวเกิดมาสามสามปุ๊บจะถกเถียงกันเยอะนี่เลยไขปริศนาให้เรียบร้อยนะคะท่านธวัชชัยขอบคุณนะ คุณธวัชชัยไทยเขียวปกติเป็นคนที่เห็นความจําเป็นในการที่จะต้องออกมาอธิบายความกับสังคมนะใช่ลดความ<ต>สับสน,น,นได้แต่ครั้งนี้เข้าใจว่าถูกขอและต้องระมัดระวังตัวเป็นกรณีพิเศษค่ะดังนั้นดังนั้นถ้ายังไม่ใครแแมกหมายความว่ายังไม่ลงมติอะไรกันอย่างไรก็เลี่ยงในการที่จะออกให้สัมภาษณ์เพราะเลี่ยงการถูกซักถูกต้องใช้วิธีการให้ข้อมูลเชิงให้ความรู้ให้ความรู้ ผ่านผ่านกระบวนการที่คิดกันกรองมาเรียบร้อยแล้วก็คือโพสต์ใน Facebook อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการชี้นำใดๆเป็นการ educate ค่ะให้ความ <Okay. S 1> รู้โอเคแต่คราวนี้ความสนุกมาอยู่ตรงนี้ครับค่ะยังไงคะถ้าวันนี้เท่าที่สแกนเร็วๆเราจะพบว่าสื่อเนี่ยแบ่งเป็นสองสำนักค่ะสื่อสำนักหนึ่งเขาก็ทำนายไทยทักว่าอย่างไรโจก,ก็ไม่รอดอม,มติจะออกมา6ต่อศูนเลยนะโหหต่อศูนย คำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไปก่อนชอบด้วยกฎหมายถูกต้องนั่นแปลว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับมาไปต่อสู้ในสเต็ปต่อไปอีกสํานักหนึ่งก็เชื่อว่าก็ทำนายไททักว่าโจ๊กไม่รอดแ,<ต>แต่ด้วยมติที่แตกต่างกันไปค่ะสํานักนี้บอกว่าน่าจะออกมา5ต่อหนึ่งหต่อห่อหนึ่งคำสั่งให้โจ๊กออกชอบด้วยกฎหมายอีกฝั่งหนึ่ง มีงานอีกสำนักหนึ่งนะก็มีอีกหนึ่งคำนะอีกหนึ่งคำนายเทยทักก็บอกว่าน่าจะ4ี่ต่อสแต่ว่าก็เหมือนกันใช่ไหมคำเจามันถูกต้องแต่อยู่ที่คะแนนว่าจะเป็น4 2 5 1ตกสวรรค์หรือหกศรายการนี้ชีวิตของบิ๊กโจ๊กมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรน่าสนใจนะะน่าสนใจน่าสนใจจริงๆเอานะเดี๋ยวก็รู้ไม่กี่ชั่วโมงก็รู้ ใช่ไหมคะไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมมันก็มีอีกหนึ่งวิธีคิดนะคือคือคือในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีหลายวิธีคิดหนึ่งในหลายหนึ่งในหลายวิธีคิดเนี่ยกลุ่มความคิดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ต้องทําให้คําสั่งของพิกตายถูกต้องตามกฎหมายเพราะอย่างไรก็ต้องเอาโจกออกจากระบบเพราะถ้าถ้าไปชี้ว่าคําสั่งของบิกตาย มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายองค์กรจะพังเขาใช้คําว่าองค์กรจะพังแรงนะแสดงว่ามันต้องมีนายเสียองค์กรจะเสียองค์กรจะเสียดังนั้นถ้าจะเซฟองค์กรต้องให้โจกไปแต่อีกหนึ่งกลุ่มความคิดเขาก็โต้แย้งว่ามันเป็นตักกะที่รับฟังได้จริงหรอมันเป็นตักกะที่รับฟังได้จริงหรอเอออยู่ที่ใครฟังเอาโจกออกจึงจะเป็นการรักษาองค์กร ต้องทาให้คําสั่งของบิ๊กตายถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นการรักษาองค์กรจริงหรือเปล่ามันก็เถียงกันมันก็ทุ่เถียงทางความคิดวิวาทะทางความคิดกันอยู่ในสองกลุ่มความคิดนี้แหละบางครั้งนะผมพูดตรงๆนะเรื่องราวความเป็นไปในบ้านนี้เมืองนี้บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลหรือเรื่องของกฎหมายเพียงประการเดียวบางครั้งมันมีในยะในทางรัฐศาสตร์และออีอกมากมายข้างประกอบด้วยปลา,ายวันนี้ก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้อีกไม่กี่ชั่วโมง